คุณจิรัตน์ทองสุวรรณโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่า6กุมภาพันธ์นะคะที่สน.ประชาชื่นใช่ไหมพลโททวีพูนริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะกับสส.จิรัตน์ทองสุวรรณของพรรคก้าวไกลเป็นสส.ฉะเชิงเทราหรือว่าสส.ซันคุณซันน่ะนะคะข้อหาปลอมแปลงหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมแล้วต่อมาเนี่ยคุณจิรัตน์เองเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความนะคะผ่านระบบ X โดยรีทวิตข่าวที่โดนแจ้งความแล้วก็บอกว่าตลกดีนะครับถ้าเจตนาต้องการพิสูจน์เอกสารฉบับนี้ปลอมหรือเปล่าต้องมาเอาไปตรวจสอบก่อนโหนี่เล่นแจ้งความเลยคุณจิรัตน์บอกแบบนี้นะคะต่อมาก็โพสต์คลิปตั้งคำถามทหารเกณฑ์ใช้บัตร ATM จำนวนมากกดเงินจากตู้บอกว่าพบเห็นทหารเกณฑ์ใช้บัตร ATM จำนวนมากกดเงินตามกฎหมายการฝากคนอื่นกดเงินต้องมีใบมอบอำนาจเพราะเป็นธุรกรรมส่วนบุคคลน่าเป็นห่วงครับกลัวว่าทหารเกณฑ์จะได้เงินเดือนไม่เต็มจำนวนนี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงคู่ขนานกันไปกับเรื่องที่ตกใจนะคะกับเรื่องที่บอกว่าตลกดีในขณะเดียวกันวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยก็เจอคุณจิรัตน์ที่รัฐสภาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าสด.43น่ะของจริงนะนะคะคุณจิรัตน์บอกว่าเนี่ยของจริงบอกว่าเนี่ยถูกนรด.แจ้งความเป็นเกมการเมืองลั่นตรวจสอบกองทัพให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจิรัตน์เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะเรายังไม่ได้จับเลยเนี่ยคือได้เห็นแค่ภาพซึ่งก็ถูกเบลอด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของปลอมเนี่ยผมก็คิดว่ามันตลกดีมันผิดปกติดีมันรีบดีครับแต่เขาแจ้งว่าเขาตรวจต้นขั้วเนี่ยมันยังอยู่ครบทั้ง3ใบอะค่ะคือปกติถ้าไปเกณฑ์จริงอะต้นขั้วมันต้องอยู่ที่เจ้าตัวหนึ่งใบอะค่ะอันนี้คือถ้าจะพิสูจน์ความจริงอะครับมันก็ต้องพิสูจน์ให้ครบรอบด้านก่อนถูกไหมครับถ้ายังไม่เอาใบที่ผมถืออยู่ไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมครับจริงๆแค่เอาไปดูก่อนไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะครับผมก็ยินดีที่จะเอาไปให้ด้วยกรรมธิการทหารเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วว่าจะขอเช็คต้นขั้วคือให้มาเช็คด้วยกันเลยพร้อมกันเลยก็รีบไปแจ้งความก่อนเลยก็ดีแล้วครับผมก็อยากให้มันความจริงมันกระจ่างจะได้มีการพิสูจน์สักทีครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์โดยหน่วยงานราชการไม่ใช่พิสูจน์โดยคำพูดของผมเองครับแต่จนถึงนาทีนี้เรายังยืนยันยืนยันของแท้แน่นอนครับไปเกณฑ์คือฉีกมาจากเล่มแน่นอนครับเพราะว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนอ่ะผมมั่นใจว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนเขาฉีกมาจากเล่มไม่งั้นก็คงไม่งั้นผมคงต้องโดนข้อหาหนีทหารโดนตำรวจมาจับถึงบ้านไปแล้วตั้งแต่ปี56 57 58แล้วแล้วทำไมถึงเฉพาะสิ่งที่เขาแถลงมาบอกว่าต้นขั้วยังอยู่ครบอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ว่ายืนยันว่าของผมเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเจอแต่นวรินทร์ไม่เจอจิรัตน์เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วไงอีกอย่างนึงผมเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี52นะครับอันนี้ตามใบเปลี่ยนชื่อเนาะตอนปี52 53 54 55 34ปีที่ไปผ่อนผันเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนจิรัตน์ไม่ได้ใช้บัตรนวรินทร์แล้วก็ยื่นบัตรประชาชนจิรัตน์พร้อมใบเปลี่ยนชื่อทีนี้ถ้าหน่วยงานคุณไม่อัปเดตฐานข้อมูลเองอ่ะเราจะมาโทษผมไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่านั่นเราเตรียมที่จะฟ้องกลับนั่นในเมื่อเรายืนยันว่าของเราเป็นของแท้แต่เขามาดำเนินคดีมันเกิดขึ้นอันนี้ขอกลับไปปรึกษากับทางพักทางทนายก่อนยังไม่มีความคิดว่าจะฟ้องตอนนี้ครับพี่ชิราอยากจะให้ยืนยันนิดนึงครับว่าหลายคนก็มองว่าเออเราไปเดินทหารหรือเปล่าเขาว่าเดินทหารจริงก็คือว่าที่ผ่านมาได้มีการกล่าวหาว่าไปจ่ายตังเสร็จแล้วก็ให้จัดคดีเนี่ยไม่ครับยืนยันครับไม่ครับถ้าคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็จริงๆก็ถ้าอยู่ในชั้นตำรวจเนี่ยก็พิสูจน์ได้ก็สอบกันครับนี่แหละค่ะเขาก็เรื่องจะฟ้องกลับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปเรียกว่าปรึกษาทีมกฎหมายก่อนนะคะซึ่งคุณจิรัตน์เนี่ยวันนี้พูดที่รัฐสภานะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะพิสูจน์ความจริงเนี่ยเอาให้ครบรอบด้านก่อนซิถ้าหากยังไม่นำเอกสารที่ตนถืออยู่เนี่ยเอกสารที่อยู่กับคุณจิรัตน์เองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นซึ่งการตรวจสอบก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็คุณจิรัตน์ก็บอกเขายินดีนะที่เขาจะนำเอกสารไปมอบให้นะคะแล้วทางกรรมธิการทหารสภาผู้แทนก็ติดต่อให้นำเอกสารมาตรวจสอบพร้อมกันแต่ว่าทางผบ.นรด.เนี่ยกลับรีบนำไปแจ้งความก่อนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตนอยากให้ความจริงกระจ่างก็จะได้มีการพิสูจน์สักทีซึ่งจะได้เป็นการพิสูจน์โดยหน่วยงานราชการไม่ใช่คำพูดของเขาอ่ะนะนี่คุณจิรัตน์เขาก็ยืนยันแบบนี้นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ